สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะจะพาไปชมบรรยากาศการปักเบ็ดนะตามทุ่งนานะถึงจุดที่เราไปนะก็จะอยู่ห่างจากที่ทำงานของเราเองไม่กี่กิโลนะถึงวันนี้นะนำทีมโดยพี่โซนะถึงแกจะพาไปปักเบ็ดนะถึงแกมีความชำนาญนะเนื่องจากแกใส่อยู่ประจำนะครับเราก็หลังจากเลิกงานนะเราก็นัดหมายกันนะกับทีมงานของผมเองนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นพี่เลสนะพี่เลสก็เป็นพี่ชายที่ทำงานด้วยกันนะครับอยู่ที่ทำงานด้วยกันนะก็ไปอีกท่านหนึ่งนะครับถึงภาพบรรยากาศวันนี้นะก็ไปฝนตกพอดีนะครับฝนตกหนักมากนะครับแต่ไปชมบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศในการปักเบ็ดหรือหาปลาเพื่อที่จะมารับประทานข้าวเย็นจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปนะครับเพื่อนมายังก็ไปปักเบ็ดนะครับใต้เบ็ดใต้เบ็ดปักขั้นแท้หน้านะครับใต้ด้วยเหยื่อใต้เดือนนะครับตัวนี้ก็อยู่แถวมออุบลนะครับแล้วมออุบลเงี้ยหยิบไปเงี้ยหยิบกันนึงมากขึ้นยังทางที่ไปวางก่อนเงี้ยนี่ตามก่อนมาและนอกจากเงี้ยใส่เดือนขึ้นนี่นะครับเงี้ยอีกคนนึงนะครับเนี่ยพี่เลียดนะครับพี่เลียดเนี่ยมากับมากับพี่เลียดนะครับแล้วก็ช่างกรเรือแปะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หลังมอบนนะครับหลังมอบนใกล้ๆที่พักของเรานะครับก็หลังจากเลิกงานพอดีนะครับเลิกงานก็เลยมีโอกาสมาหาอายใต้เยี่ยมมาเยี่ยมเยียนเราพอดีนะครับไปดูว่าเท่าที่บรรยากาศที่เป็นยังไงครับแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกโอ้ยไปไหนได้เอ้าใต้นี่บ่อยู่นี่โอ้ยมันคือบ่อบึนนี่ป่ะป่าปลาได้ครับพี่น้องตาปลาแล้วก็เลี้ยงปลาได้ครับมองนึกว่าสิมาใส่มองนี่คือน่ะมีแต่ปลาได้นี่พี่มาทางนี้มันสิบ่ไกลกว่าพี่สิไปทางหุ่นกันนะครับเอาขอไปได้บ้านเขาเจ้านี่ละนี่ดิเราโอ้เห็นบ่ไปรถไปรถบนเป็นยังรถทองคนมาลายอยู่โอ้รถทองปกติเป็นไงเด้รถทองปกติเป็นไงแต่ว่าตอนนี้คิดละไปไปถอยถอยล้างไปอีกถอยล้างไปอีกทรง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 อะไรอยู่ในคลองเครื่องไม่สำคัญครับอยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่าเห็นบ่มีเทคนิคในการขับรถมากกว่าทีได้ครับหาเอ้ยทางเอาเพื่อนกูดีกว่าเดี๋ยวเราไปถึงจนได้ว่าบรรยากาศบางแล้วคือดีแต่ว่าห้ามปิดกระจกกันเพราะว่าหน้าติดเขารถเฮาไปเดี๋ยวสิพาไปมุงบรรยากาศโอ้โหมาก็มีคนมีขาเลยต่างก้อนผ้าไปแบบแบบไกลสวยมันบรรยากาศหน้าแล้วคือดีใช่ป่ะไอ้ห้ารถไทยมาหลากรถเราจะไปได้เลยว่าเพียงเกือบเพียงเดียวเนาะใช่ยุ้ยพี่มีคนเมตตาโลกขับรถผ่านพอดีนี่นะครับมากับพี่โซนะครับไตไตเฮ้ามันนี้นะครับสิมันประมาณอยู่กับเพิ่นนี่นะครับนี่แต่มาอยู่หมดแล้วพร้อมครับบรรยากาศจากเกินยังผ่านมาประมาณ400 500เมตรก็ซึมซับบรรยากาศซึมซับบรรยากาศเอ้ยเขินยังซึมซับบรรยากาศต่อมูลเครื่องบินนะเด้อตามวิถีชีวิตได้เลยนะครับตรงกลางตรงต่อมูลเครื่องบินไปก่อนต่อมูลเครื่องบินปกติเพราะว่าฝ่าห้องมาดิไปไปหาไซเบสปะตอนนี้ไซยังไงไปไปไซโน่นกูเด้อฝนกับทิพย์ยังไปรถห่วยก็เปียกวัดเด้อนี่ห่วยอยู่ใต้ฟ้ากลัวฝนทำไมคุยกันยนโอ้หนาวเสียตื่นสมองป่ะเนาะโอ้มีหอดกล้วยป่ะตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อหยาดไทยเบ็ดเด้อครับโอ้ตกทำนิดนึงมันแมนบ่ล่ะพี่ไปไปไปโอ้โหพี่เลสถ่ายไว้นี่ก็ได้โอ้ใส่เบ็ดถามกามใต้ฝนเลยครับน้ำกำลังอยู่สวมเพื่อนฮะเพื่อนเพื่อนมายังเกาะมันในมันในมันในนั่นเลยครับมันในโรงสนามเหรอมวยได้ขึ้นทั้งเวียนนี่มวยได้ขึ้นทั้งเวียนนี่ถ้าแม่นบ่นอกนี่ถ้าแม่นบ่นอกนี่ลงจากทั้งเวียนบ่ได้เด้อครับนี่เหมือนกันเข้าคือกันนี่ล่ะมวยนี่ขึ้นทั้งเวียนนะพี่
เฮาบ่ได้เอาไปทําหยังบ่ซ้ํานี่ก็พอแล้วบ่ถ้ามันอันเฮาเข้าไปใส่ทางอื่นก็ได้เบ็ดปลานี่บ่อยากเป็นวอยโซก็ใส่หยังบ่นี่บ่พี่มันอ่อนเด้ไปไปไปเอาน้ํามันขึ้นตอนนี้บ่ไปครับไปครับจริงๆๆๆๆๆไปตอนนี้เอาพี่ใส่จังสิบ่ครับนี่จังสิล่ะไอ้โซบ่ผมใส่จังสิได้ตัวใหญ่สิได้ได้อยู่ป่ะมันก็ได้แล้วเนาะบ่ว่ามึงว่ามึงอีหลีผมใส่จังสิตัวใหญ่สิล่ะมันข้าวแห้งนะครับตัวใหญ่สิโอ้โหเปียกแล้วตอนนี้เอ้าบ่เปียกทางวันบ่เปียกนี่ก็กล้าปากเกือบออกมาบางอย่างบ่เป็นเดือนเลี้ยงควายเขาบ่นเอาอันเก็บใช้เรื่องแข็งมาที่ร่องว่าเขาบ่ได้ใส่เป็นอาชีพปานนั้นปีหนึ่งเขาใส่เกลือบุเอ้าใส่สิเลยบ่ไอ้โซใส่น้ำปลาเขาหนังนึกเลิกหมดเลยเออเอ๊ะเอาพักแห้งตัวนี้อ้อไม่เอาไปหาสูตรนั่งมันหยาบครับน้ำครับก็ลบมาลบมาอยู่บอสแต่แดงมาแถวนี้บ่ค่อยมีไอสารเคมีเนาะครับส่วนมากสิมีแต่อันนั้นเนาะปุ๋ยเคมีบอนะไอ้เบ็ดปลานี่บ่จําเป็นต้องอันนั้นเด้อครับเพราะว่ามันบ่คือเบ็ดกบเบ็ดกบนี่ใส่ฝนตกบ่ได้เด้อครับใส่ฝนตกนี่มันสิท่วมเบ็ดแต่ว่าใส่ปลาฝักแง่งนะครับนี่จะฝักแง่งนะครับนี่ต้องแตกเว้ยบ่น่าเชื่อว่าเช้านี่สิมีฝักแง่งเนาะเอานี่ได้เห็นแล้วบ่ครับตัวแบบปลาแง่งนี่เขาลูกนี่ผมเห็นมาบ่ครับมันก็มีกันนะเดี๋ยวพี่ใส่แบบนี้ปกติบ่หรือใส่ข้อเฉียนซื่อนี่บ่โอ้นี่ล่ะเขาบอกว่างูดินเจ้าถิ่นโอ้งูดินโอ้มังกรทอดถิ่นหรือจะสู้มังกรเจ้าถิ่นนะครับแม่นรู้ทีเดียวมังกรทอดถิ่นบ่แม่นมังกรทอดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่นี่นะครับร่วมเดียวกันนี่แหละครับเมื่อกี้ผมก็ว่าเจ้าของเจ๋งกันในตอนไปอยู่สุดานโอ้ยหายเช็ดเบ็ดเช็ดยังมาให้เล็กน้อยฝนได้ไปกินน่ะมันก็ติดเลยจนได้เสียงเบ็ดไว้ยังจนบ่กล้าไปให้มึงๆเนาะติดบ่ได้เนาะเดี๋ยวไปบอกเขาว่าแถวบ้านได้พี่จําได้อยู่บ่ล่ะพี่ได้อยู่มันมีไฟสะท้อนแสงอยู่นะครับเอาเริ่มเปียกแล้วครับนี่ฝนตกบ่แห้งนะครับนี่ตก 20% แต่ว่าตกบ่เศร้าจังซี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาอยู่กับเฮาเนี่ยตอนนี้ปกตินี่60-70-80%เนี่ยก็ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่ามันบ่ตกมันบ่ตกหม่องที่เฮาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้20%อยู่ก็จริงครับแต่ว่ามันมาตกอยู่หม่องที่เฮาอยู่ตอนนี้เศร้าแล้วอ๋อเขาปล่อยไฟอยู่กับลูกพี่นี่เป็นตัวเขาปล่อยไฟอยู่บ่มึงตอนมากูเด้อวันสิเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไปตอนนี้เฮาต้องฝ่าควันฝนก็ตกมาแล้วทําเวลาเลยนะครับเดี๋ยวถามมือไป3ไป3นี่ซ้อมพร้อมเจียบตัวแรกแม่นบ่แม่นบ่โอ้ยเฮาก็ติดลมอยู่เนาะก็ติดลมบนอยู่ครับมื้อนี้ก็เลยมาซ่าได้สักหน่อยขออภัยเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อหื้อเดี๋ยวจังได๋สิมาใหม่แต่ว่ามื้อนี้มาเคลื่อนมาชิมล้างก่อนกระซุ่มเรามีอยู่บ่เอากระซุ่มซุปอะไรนี่บ่มาทุบอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์นะมันยังมีอยู่บ่คุ้มเงินแถวบ้านเฮานี่ไอ้อยู่เพิ่นมีอันไอ้คนหยังก็ไอ้นี่มีแนวเรื่องเสียงนะครับเก็บไปนําเนาะพี่วันเลี้ยงนี่ฮอดพุ่งมาจักนี่โอ้โหยามย่างกลับเด้อครับนี่ปลาคอใหญ่มาฮอดแล้วโอ้แม่นปลาคอน้อยเด้อครับนี่ตอนนี้เฮายามกลับยางกลับซื่อๆเด้อครับขนาดบ่ทันยามรอบแรกเด้อครับนี่มันมีลูกมันต้องมีตัวแม่มันน่ะวะ
ถืออีกบ่เนี่ยยังเนี่ยมันค่อยใหญ่อีกแล้วบ่ใส่กุกิใส่พะอูหน่อยนี่เขาเอิ้นมาแซมเปิ้นเหมือนกับเฮาไปติดเบ็ดติดหยังทั่วไปนั่นนะมันก็ถือแต่ตัวหน่อยก่อนล่ะมาเฮ้ยยังวะตอนนี้ประมาณ 6:00 นกว่านะครับมันเป็นถุ่มแล้วก็ยัง 6:00 นกว่าอึ๊บนั่นเด้นั่นเด้คือไว้ตัวนี้คือไว้ปลาดุกโอ้ไปคอเขื่อนว่ะเปิ้ลคอขึ้นหลายเถอะวะตัวนี้ว่ามันตุ่มต่ำหันกูแมนเนาะมันหันมันดังมันแห้งเอ๊ะมันสูงไงโอ้ยมันตัวยังตุ่มอิ่มเลยครับกระแยงธรรมชาติเด้อครับนี่พังนะที่เกิดเองของมันมันมีเม็ดมีหยังทั่วไปเนาะเหมือนกับหญ้าเนี่ยถ้ามันมีเม็ดมีหยังมันหล่นไปแต่ละปีก็จะเกิดไปเรื่อยพักกระแยงคือกันบ่เอาเลยครับมาลุ้นกันว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนใส่งามใส่งามใส่สวยโอ้โหใหญ่ขึ้นมากกว่านิดนึง อันนี้รอบแรกเพราะมันรอบแรกน้องผีน้องเขื่อนมายังยางกลับเนาะยามกลับนะครับเดินกลับรอบกลับไปเถียงกลับไปเถียงนะแต่มึงเนี่ยเก็บที่ครูไปนำไปก็ถือพอจ้าโอ้ยโผเพียงกูเลยเมื่อมีเขาอาจจะได้พ่อปนนะขายยูโรตีหน่อยเงี้ยเอาเบิดเหรอตอนนี้ฮะเอามาสองทางมึงเอามาสองทางมึงแบบร้ายผีพักไงเงี้ยลงปลาไปนี่รอบแรกไงเงี้ยก็หัวข้างหลอดเลยหัวเคยหัวครับมันจะหัวลงไปมันจะขุ่นเคยกับปูก็ได้ประโยชน์นี่ทั้งหมดเย็บเบิร์ดตัวไวใจมือเบียดไปครับหลังจากนั่งอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับเราก็จะทำการเขื่อนยังก่อนยามบ่ภาษาไทยเขื่อนยังผิดยามเลยครับยามเบียดภาษาไทยเขื่อนมันยังวะไปดูเชิงบ่ยามเบ็ดแล้วก็สิไปขุดกี่เดือนมันเริ่มเนื่องจากไส้เดือนหรือเหยื่อเรามันเริ่มล่อยล้อลงนะครับไปหามึงมาสิเป็นจังได้เนี่ยแล้วก็เอาเขื่อนยังกระผีกระซุ่มบ่ซุ่มจับปลานะครับเราจะไม่ใช้สมวกนะครับหามึงมาสิเป็นจังได้นะครับซุ่มแบบใหญ่แต่ผมเกิดมากผมเพิ่งเคยเห็นใหญ่ปะนี่แหละส่วนมากเห็นอันน้อยๆนกแต่พอซื้อกระซุ่มนี่ปวดแขนแห้งเลยครับผมจับมึงแล้วประมาณตาม2โลกว่านี่แหละประมาณบ่ยังได้ตอนบ่แห้งอยู่บ่พี่เล็กแม่ถุงละเจ้าโอ้ยคืออยู่ไอ้ตัวนี้ไก่เคียงแล้วแข็งมันตัวแรกแหกมานะครับในการยามเตือนมายามครั้งแรกนะครับที่เฮาเห็นก่อนหน้านี้เป็นการย่างกลับเดินกลับที่ตั้งเฮาเด้อครับนี่บอกเป็นภาษาทับทางราชการทหารอีกแล้วอยู่นี่อะไรครับเอาไปเฮียงบ่สิได้ปลานํามันหูหน่อยแง่นับ1โอ้โหโอ้ยกูสิพักแง่ได้พักได้หลายเนาะแง่กูบ่สิอยู่เอาแน่นโอ้ใส่หุ่นไม่ถึงเฮ้ยๆๆๆฮึจึ๊กโอ้โหหวยบ่นโดนแล้วไปเพิ่นๆเอาไปนี่ละเอาไว้ตัวนี้ละแซ่ๆๆไอ้โซใส่ข้างล่างด้วยโอ้โหมาแล้วครับพี่น้องครับปึ๊บๆๆๆเอาใหญ่ขึ้นมาเลยเลยครับมีหอดนะมันก็กินเหลือกไอ้ตัวถ้าเขาใส่จมมันจะกินเหลือกอ๋อมันสิบสวบเนื้อว่าเป็นยังเบ็ดขาดเฮ็ดยังก็อยู่เนี่ยเฮ็ดมันเนี่ยมันบรูล่มบ่บ่โฆษณาขายให้แน่นี่นะครับผู้ใดสนใจนะครับอันนี้ตีเองนะครับตีเองนะครับช่างก่อนเรือแต่งนะครับตีมีดก็เป็นนะครับนี่อบสุบน้ำมันขึ้นไฟอย่างดีถ้าต้องการสินค้าดีๆนะครับ
สินค้าดีๆรับลมคมไฟดีๆนะครับไปร้านอื่นนะครับแต่ถ้าต้องการสนิมติดแบบนี้นะครับติดต่อช่างกรเรือแต่งได้นะครับโอ้ยทิมเลยหลายปีเลยจังว่ามันขึ้นสนิมบ่เลยนะครับผมทิมมาหลายปีแล้วเพราะว่ามีดผมเองนะครับอยู่ติดรถผมนี่แหละครับตีเองมีดดีปานใดก็ตามนะครับถ้ามันเคยนั่นก็ถ้ามันบ่มีการบูรณะหรือการบำรุงรักษาก็สนิมเกอะเขาตัวนี้ผมก็ทิมมาในรถเรียบนี่อ่ะฮะไปยังนี่ครับประคอบบ่ผมเคยเซ่แบบได้ลอยมาเลยครับเอาถือกระเบนเอาถือไปตัวนี้ปุ๊บ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 เอาไม่ใช่มีตะลุ่นนี่ไปโซมันป่าบ่ค่อยง่ายมันสิปลาหน่อยมาเล่นเนาะมันบ่อยู่ให้หน้านะอ๋อมันต้องเป็นปลาหน่อยมาเล่นเนาะแต่ว่าโอ้ดุดดง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 เลยพึ่งเถือกมั้งนี่แบบนี้แน่นอนาทีพึ่งเถือกมั้งตัวนี้งวนก่อนน่ะเด้เพราะว่าโอ้มันก็ใครก็บ่ถือเนาะผมไปใส่มือน่ะมาตัวนี้ผมมาอีโซมึงตัวนี้ก่อนนี่ปุ๊บๆๆๆๆปุ๊บๆๆๆปุ๊บ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 ๆโอ้โหมันตัวใหญ่สิสุดล่ะครับตัวใหญ่กว่าหมูแล้วตัวนี้ตอนนี้เพิ่งเวลาทุ่มกว่าเนาะ2ทุ่มปลาใหญ่ยังบ่ทันเขาตำนี่ก็เอาไปก่อนครับเอาลงไปมือดีละครับพี่น้องครับรอบแรกนะครับนี่รอบแรกเป็นเรื่องปกติครับตำนี่ปกติผมใส่ตะกี้สมัยย้อนไป10 ปีที่แล้วนี่พุ่นละตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งพุ่นละเพิ่นค่อยปลาตัวใหญ่เพิ่นค่อยถิ่มมากินใส่สวยใส่สวยแม่ความเราอีรีไปว่าอยู่ขั้นแท้หนานที่ใดตัวใหญ่ขึ้นนะครับมาจะสวยเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆหน่อยไงเอาเบิร์ตตอนเฮ้ยแต่มันมีใส่ใส่เนี่ยนะพี่เนาะโอ้ยนึกว่ารุดแล้วโอ้ยปั๊บตื่นมันไปตื่นไปแล้วครับไปแล้วครับเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนค่อยโอ้ยปลาดุกครับปลาดุกระวังเลยไอ้สัวผมมาหักเงี้ยงมันก่อนนะปลาดุกนาอยู่บ่นี่ปลาดุกอุ้ยอยู่บ่นี่ปลาดุกนานะครับเพราะว่าเราจะใส่ทุ่งนานะครับนี่ไปที่เถียง ไปลงไปแต่ปลาดุกอุ้ยมันจะใหญ่ครับปลาดุกอุ้ยมันจะใหญ่เอ้าปลาดุกราเสียมั้งนะครับต้นคลิปห้องใส่แบบจดจ่าแทงตัวนี้เอ้าใส่มินิใส่มินิได้รับแขกครับตัวนี้น้ำท่วมเขาได้ปุ๊บตัวนี้ไอ้พวกหมูบงสีว่าตัวนี้อ่ะเย็นมากเอาเย็นนะครับถึงหอดเย็นนะครับเป็นบ่อนเย็นหรืองูเย็นโอ้โหปลาไหลนะครับว่าอย่างคือหมูบงแห้งอะไรก็ถูกนะครับนี่มาอยู่ไม่กินเลือกจู่ก็กินเลือกใช่กินเลือกแม่เย็นติดโซ่มาตั้งนี่เอาดึงขึ้นมาตั้งนี่ผมจะจับทุ่งให้ตั้งมัวนี่ครับหลังจากเราไปยามเบ็ดหรือไปดูเบ็ดมารอบแรกนะครับก็ได้จำนวนนึงครับแต่ว่าอาจจะโตมาใหญ่ไปไหนครับตัวหน่อยมันเขามากินก่อนครับเราก็จะทำการดัดแปลงนะครับดัดแปลงวัตถุดิบให้เป็นอาหารหลักของเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับโดยช่างกรเรือแต่งนะครับประมาณ20 นาทีก็น่าจะรับประทานได้นะครับรถนี่ครับรอบแรกครับรอบแรกขนาดรอบแรกนะครับเราไม่เน้นขนาดครับเราเน้นปริมาณนะครับโอ้โหหลายตัวเลยครับว่าปริมาณครับตอนนี้เรากำลังจะเอาไปสะต่มนะครับ
ขั่วเผื่อนขั่วหอยกระมีนะครับนี่หอยพิเรศนี่ฝีมือเพิ่นนะครับคนมาหอยคนมาหอยเออคนมาหอยทุ่งมณีจ่าที่ก็บ่ใส่เคยเดียวอันเบิ่นหน่อยมันหลายๆปานนี้บ่ยอกับปูนี่โอ้ยก็แต่เอาปูได้บ่ได้แต่เอาปลาหั่นน่ะโอ้โหแบ่งหน้าที่กันเนาะปั่นน้ำมะงุ่มปลาขอนนะพี่เนาะตั้มเนี่ยมั้ยนี่รอบแรกรอบเดียวเลยครับไอ้กับยางกลับซื้อๆนี่ยังซ้ำนี่ขันเอาซื้อได้ขันเอาซื้อได้ครับนี่เตาจิ๋วของเรานะครับนี่ตมปลาตมปลาครับปิงปลาตัวนี้ปิงปลาเดี๋ยวแหละนอกจะได้พอได้กินนะครับนี่จะได้ปลาพอได้ตื่นนะครับแล้วก็พอได้ต้มนะครับอย่าไปย้ำอย่าไปย้ำมากเลยนะครับย่างไปย้ำมากเขาก็เที่ยวแดกเลยครับนี่แต่ว่าอาจจะได้ตัวไม่ใหญ่นะครับอาจจะได้ตัวน้อยๆแต่ว่าเขาก็บริวิธีแดกนะเพราะว่าวิธีชีวิตเขาเนาะนี่เนาะพอได้พอได้เงินก่อนพอได้หาอยู่หากินนะครับครับตัวนี้ปลาดุกหน้านะครับใครที่เชียงมาปลาดุกหน้านี่ได้ขาดนะครับเพราะว่ามันอยู่กับหน้านะครับเปล่ากันนะครับเยอะโอ้โหตัวน้ำอ่อนตัวใหญ่ครับเพราะว่าปลาพักกระแง่งนี่ครับเป็นพักกระแง่งมันเกิดของมันเองพักกระแง่งธรรมชาติก็มีมันอยู่เลยก็เสียบอยู่กี่มันก็ปีนที่เคยเสียบหลังจากเรากินข้าวเสร็จนะครับเราก็จะทำการไปเปลี่ยนเยื่อนะครับหรือไปยามเบ็ดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเป็นรอบที่สองนะครับซึ่งก็จะได้จำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าได้ไม่เยอะเท่ากับรอบแรกนะครับซึ่งพี่โสแกจะปักเบ็ดไว้นะครับข้ามคืนตอนเช้าแกก็จะมาเก็บนะครับหรือมากู้เบ็ดของแกนะครับถึงวันนี้เราก็ดูหรือยามเบียดรอบที่2เราก็กลับบ้านนะครับไปพักผ่อนนะเพื่อนที่จะพรุ่งนี้ก็จะไปทำงานต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพาบรรยากาศนะพามาชมบรรยากาศการปักเบียดที่อยู่ทุ่งนาของพี่โสนะครับอยู่แถวมอบนนะครับแถวอำเภอวารินชำราดของเราเองนะครับซึ่งก็ไม่ห่างจากที่ทำงานของผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นทางกลับบ้านพอดีนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาชมนะครับถึงวันนี้ก็ได้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับซึ่งมันเป็นน้ำขึ้นนะครับน้ำมันขึ้นฝนมันตกนะครับทำให้เราได้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าโอกาสหน้าแกบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปใส่ตามคาเทนานะครับซึ่งพาไปตามคาเทนาปาล์มจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ